ก็คือคืนนั้นน่ะเจนนอนกับสิแล้วเจนอ่ะเจนว่าตอนกลางคืนเจนก็นอนดีๆแต่พอตื่นเช้ามาเจนก็อยู่ๆแบบขยับตัวไม่ได้เจนรู้สึกแบบมันขยับไม่ได้แบบทุกคนเข้าใจปะรู้สึกตึงไปหมดเลยอ่ะพอหันไปมองเฮ้ยโหตอนนั้นแบบใจแป้วเลยอ่ะใจแป้วแป้วเลยอ่ะช่วงนี้ง่วงไวมากอ๋อใช่มีอะไรจะเล่าให้ฟังความจริงมีหลายเรื่องเลยแต่ก็ลืมไปบ้างตอนนั้นเล่าให้ฟังว่าคือก่อนนั้นเนี่ยเจนก็นอนกับพี่ไข่ใช่ไหมคะก็ไปยึดห้องพี่ไข่มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งที่มิวสิกมานอนกับเจนด้วยก็คือเจนก็เคยนอนกับมิวสิกใช่ไหมก็จำได้ว่าเออสิกก็ไม่ได้นอนดิ้นนะแต่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะก็นอนกันปกติใช่ไหมเจนก็แบบไม่ได้นอนดิ้นมากก็ติดแบบติดกายเอาขากายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นน่ะตื่นมาเอ๊ะทำไมมันขยับขาไม่ได้นะเอ๊ะอ้าวตื่นมามิวสิกมาทำอะไรกับขาพี่ก็คือตื่นมาสิกกอดขาเจนอยู่แบบว่านั่นแหละงงมากมิวไม่มีหมอนข้างความจริงก็มีนะสิกอัมไม่ใช่ผีอัมสิกอัมอุ้ยเจนต้องเล่าให้มีไดนามิกกว่านี้ใช่ปะก็คือคืนนั้นน่ะเจนนอนกับสิกแล้วเจนอ่ะเจนว่าตอนกลางคืนเจนก็นอนดีๆแต่พอตื่นเช้ามาเจนก็อยู่ๆแบบขยับตัวไม่ได้เจนรู้สึกแบบมันขยับไม่ได้แบบทุกคนเข้าใจปะรู้สึกตึงไปหมดเลยอะพอหันไปมองเฮ้ยโหตอนนั้นแบบใจแป้วเลยอะใจแป้วแป้วเลยอะมิวสิกกอดขาอยู่ไอ้เนี่ยอะไอ้เห็นของไอ้นั่นแหละมิวสิกกอดขาอยู่ก็ให้สิกฟังคือตอนนั้นใจก็หิวมากหิวแบบหิวมากแต่ก็คือไม่กล้าขยับเพราะว่าน้องแบบกลัวน้องตื่นแล้วก็เหมือนจะมีอีกอะไรอ่ะจำไม่ได้